สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพวันนี้ผมอยู่ในเคหสถานอยู่บ้านพักนะครับก็อยากจะนำคำพิพากษาฎีกาใหม่ล่าสุดกรณีนายจ้างนะครับเลิกจ้างลูกจ้างไม่จ่ายทั้งค่าจ้างไม่จ่ายทั้งค่าชดเชยนะครับอ้างว่าไม่มีเงินจ่ายนะครับสุดท้ายศาลฎีกาพิพากษาจำคุกนายจ้างในคดีนี้นะครับนะซึ่งถูกฟ้องและรับสารภาพนะครับรับสารภาพแล้วจำคุกคนละ3เดือนไม่รอการลงโทษนะครับไม่รอการลงโทษนะโดยศาลฎีกาบอกว่าไม่สามารถจะรอการลงโทษได้ไม่ว่าจะอ้างเหตุผลอย่างไรในการไม่จ่ายค่าจ้างและไม่จ่ายค่าชดเชยเพราะกฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของลูกจ้างนะเป็นกรณีสร้างความเดือดร้อนให้กับลูกจ้างไม่มีเงินใช้ในการดำรงชีพและยังกระทบกับครอบครัวของลูกจ้างนะครับก็ดูไว้นะครับใครเป็นนายจ้างจะอ้างเลิกจ้างไม่มีตังจ่ายไม่จ่ายค่าชดเชยไม่จ่ายค่าจ้างระวังเจอคุกเหมือนกับคดีนี้ขนาดรับสารภาพจำคุก3เดือนไม่รอนะครับนะครับแล้วการลงโทษเนี่ยนะเป็นไปตามจำนวนลูกจ้างนะครับเป็นไปตามจำนวนลูกจ้างลูกจ้าง1คนก็คุก3เดือน2คนก็หลายๆคนนะฮะนะการกระทำความผิดแต่ละกรรมแยกต่างหากจากกันนะครับนะอ้างอิงคำพิพากษาฎีกาที่1060ถึง1061ทับ2563นำมาฝากครับแชร์กันให้มากที่สุดนะครับนายจ้างจะได้ไม่กล้าเบี้ยวเวลาเลิกจ้างนะต้องจ่ายทั้งค่าจ้างและค่าชดเชยนะครับฝากแชร์ด้วยสวัสดีครับ